เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันปริมอภิคณาบุราริศนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้ค่ะทาง www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะและรับฟังทางสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราด้วยนะคะหลากหลายสถานีด้วยกันค่ะวันนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าดิฉันได้ติดตามการยกระดับการเตือนภัยออนไลน์นะคะมีหลากหลายหน่วยงานนะคะระดมหลากหลายหน่วยงานมาร่วมหาทางออกทางแก้ไขในการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์ซึ่งหน่วยงานหลักนะคะเป็นแม่งานก็คือต้องเป็นใครไม่ได้เลยต้องท่านนี้เลยนะคะตำรวจไซเบอร์หรือว่ากองบัญชาการปราบปรามทางเทคโนโลยีนี่แหละค่ะอาชญากรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดูจากสถิตินะคะคดีออนไลน์ที่มีการแจ้งความมาตั้งแต่ปี65มาถึงปัจจุบันตอนนี้ประมาณสัก 500,000 กว่าคดีแล้วแล้วก็มูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 70,000 กว่าล้านบาทแต่การอายัดทรัพย์สินคืนมานะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เท่านี้นะคะก็ตอนนี้เห็นถึงความพยายามแล้วล่ะค่ะที่จะร่วมมือกันปราบปรามแล้วก็หากลวิธีนะคะที่จะป้องกันแล้วก็เขาเรียกว่าสกัดกั้นยับยั้งความเสียหายแล้วก็มาตรการสำคัญนั้นนะคะผู้เสียหายต้องการที่จะเอ๊ฉันจะได้เงินคืนหรือเปล่าแล้วก็มาตรการที่มันจะเร่งรัดในการลดขั้นตอนในการคืนทรัพย์สินคืนเงินเฉลี่ยทรัพย์ให้ผู้เสียหายเนี่ยจะมีมากน้อยอย่างไรซึ่งล่าสุดเลยนะคะทางตำรวจไซเบอร์เองนี่ก็มีการจัดเวทีเสวนาขึ้นนะคะที่โรงแรมรามาการ์เด้นใกล้ๆเรานี่เองใกล้ๆไทย PBS นะคะก็มีมาตรการหลายอย่างนะแล้วก็มีการชวนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมวงเสวนาเพื่อที่จะมาอุดรอยรั่วว่าตรงไหนช่องทางไหนที่จะต้องแก้ไขกันบ้างนะคะอย่างเมื่อวานนี้ที่ดิฉันไปเจอนี่ก็จะมีทางพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็รวมไปถึงพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสอทรวมถึงหน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มาร่วมนะคะมาร่วมกันเนี่ยประมาณสัก 20-30 หน่วยงานก็ว่าได้โครงการที่เขาจะมีการเริ่มต้นที่จะมาบอกเล่าเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบรับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเอ๊ะมันจะเป็นยังไงจะมีความเขาเรียกว่าเข้มข้นยังไงหรือเปล่าแต่มาตรการนี้ทางท่านนิเวศก็บอกว่ามันจะเป็นระบบที่เป็นศูนย์นะคะจะเชื่อมต่อเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระงับยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้ทันท่วงทีแล้วก็นอกจากนี้ยังได้สรุปภาพรวมของการแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยอ้างอิงถึงตัวเลขที่บอกไปนะคะมีการเปิดศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่มีนาคมปี2565มาจนถึงปัจจุบันนะคะมีคดีทางออนไลน์ที่แจ้งไว้นะคะ 529,000 กว่าคดีตัวเลขความเสียหายก็คือ 70,000 กว่าล้านบาทเรื่องนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจสอทกล่าวถึงการระงับยับยั้งแล้วก็ลดความเสียหายต้องมีความร่วมมือนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนก็สำคัญด้วยเช่นกันซึ่งล่าสุดนะคะมีการทำ MOU กับ6หน่วยงานด้วยกันค่ะก็คือกระทรวง DE นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.กสทช.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องสงสัยทั้งหมดค่ะโดยการจะมีความสำคัญเนี่ยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยมันก็เพื่อการระงับยับยั้งอย่างเช่นการอายัดบัญชีม้าแบบรายวันหรือว่าเรียลไทม์ได้ด้วยว่าอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดว่าข้อมูลมันเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วนะคะข้อมูลนะคะจากการเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุนะคดีออนไลน์เขาเรียกว่าศูนย์ AOC 1441เปิดมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะซึ่งเปิดให้ผู้เสียหายโทรแจ้งเหตุได้นั้นพบว่าสามารถอายัดบัญชีได้กว่า
4,000 กว่าล้านบาทอันนี้คือเงินที่อายัดไว้ได้ซึ่งจะเร่งเข้าสู่กระบวนการคืนเงินแก่ผู้เสียหายต่อไปว่าเช่นนั้นนะคะแต่ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของสำนักงานปปง.นะคะและยังพบว่ามีบัญชีต้องสงสัยกว่า 200,000 คดีค่ะแล้วก็ตัวเลขบัญชีม้าณตอนนี้นะคะมีประมาณ 80,000 บัญชีที่ต้องเร่งตรวจสอบด้วยนะคะเรื่องนี้นอกจากนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่มาเข้าร่วมนะคะส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างชื่อบ่อยครั้งโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนำไปใช้บ่อยจริงๆนะคะอย่างเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมที่ดินนะคะอันนี้ก็ต้องบอกต่อกันค่ะว่าหน่วยงานภาครัฐเหล่านี้ไม่มีนโยบายโทรหาผู้เสียหายโทรหาประชาชนแล้วก็บอกสิทธิประโยชน์เรื่องของอาจจะเป็นลักษณะแอบอ้างว่าจะติดตั้งมิเตอร์ไฟให้ฟรีหรือให้กดลิงก์นะคะมีผู้เสียหายหลายคนที่หลงเชื่อนะคะเพื่อที่จะรับสิทธิประโยชน์เหล่านี้แล้วก็กดลิงก์เข้าไปปรากฏว่าถูกคอนโทรลโทรศัพท์แล้วก็ดูดเงินเสียหายไปนะคะหลักหมื่นหลักแสนบาทเรื่องนี้ไม่จริงค่ะหน่วยงานยืนยันนะคะขณะนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นมาตรการนะเป็นการยกระดับซึ่งดิฉันเองก็มีโอกาสได้เจอนะคะหน่วยงานที่มาร่วมเวทีในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจไซเบอร์เองนะคะแล้วก็ทางผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลอันนี้เป็นนักวิชาการที่วิเคราะห์เรื่องความเสียหายเหล่านี้นะคะก็เป็นกระบอกเสียงเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวแทนนะคะผู้แทนจากกสทช.ผู้แทนจากสถาบันฝึกอบรมการดำเนินคดีชั้นสูงสำนักอัยการสูงสุดแล้วก็ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงดิฉันไปเจอผู้แทนนะคะเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนละกันเป็นตัวแทนของผู้เสียหายทั้งประเทศนะคะซึ่งเขาก็มาให้เคสตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจก็คือทันตแพทย์หญิงพีรยาทั้งทองนะท่านนี้เป็นผู้เสียหายตั้งแต่ปี2564เสียหายไปกว่า40กว่าล้านบาทหลังจากถูกแพลตฟอร์มปลอมนี่แหละค่ะหลอกลงทุนนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้คุณหมอมาให้ข้อมูลเพราะว่าอยากเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายว่าให้ต่อสู้อย่าท้อแล้วก็อย่าฆ่าตัวตายนะคะอย่าฆ่าตัวตายเพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้โอ้โหดิฉันฟังแล้วก็ใช่เลยขอบคุณที่คุณหมอออกมาเป็นตัวแทนผู้เสียหายเพราะว่าผู้เสียหายหลายคนที่สูญเสียเงินหลักแสนหลักล้านตอนนี้ก็ท้อนะคะดิฉันจากที่สัมผัสมาจากที่สัมภาษณ์เป็นสกู๊ปข่าวต่างๆต่างก็บอกว่าเคยคิดสั้นมาแล้วเหมือนกันแต่ก็ตั้งสติค่ะคุณผู้ฟังตั้งสติให้ได้แล้วก็ยังมีทางออกนะคะที่จะทวงเงินคืนนะคะตอนนี้มันก็มีหลากหลายคดีที่สามารถอายัดทรัพย์สินตรงนี้ได้ส่วนคดีของคุณหมอนะคะที่สูญเงินไปถึง40กว่าล้านบาทคดีของคุณหมอเนี่ยนะคะอยู่ในคดีของนายเซาเซียนซูที่มีการยึดอายัดทรัพย์สินได้กว่า600ล้านบาทก็ถือว่าคุณหมอโชคดีนะเพราะว่าบัญชีม้าที่คุณหมอโอนเงินไปเนี่ยมันเชื่อมโยงกับนายเซาเซียนซูซึ่งณขณะนี้คดีนี้นะคะมีการเปิดลงทะเบียนไปเมื่อปีที่แล้วรอเฉลี่ยทรัพย์สินให้กับประชาชนผู้เสียหายอยู่ณตอนนี้ขั้นตอนอยู่ที่ปปง.ที่กำลังตรวจสอบเอกสารนะคะของผู้เสียหายทั้งหมดซึ่งมีหลากหลายมีกว่าพันคนนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารแล้วก็จะส่งไปยังอัยการอัยการพอตรวจสอบเสร็จก็จะต้องส่งฟ้องแพ่งเพื่อที่จะนำเงินคืนนะคะเฉลี่ยทรัพย์ให้กับผู้เสียหายซึ่งอาจจะไม่ได้เต็มทั้ง40กว่าล้านนะคะนำทรัพย์ต่างๆนั่นแหละค่ะมาเฉลี่ยกันได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นความหวังให้กับผู้เสียหายที่ถูกนะคะแก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้หลอกลวงส่วนทั้งเรื่องของข้อมูลนะคะจากพลตำรวจตรีนิเวศอภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสอทท่านนี้เป็นผู้นำเลยแหละค่ะที่จะมาพัฒนาระบบการแจ้งความออนไลน์นี่แหละนะคะดิฉันก็ไปถามว่าเอ๊ะมันจะแตกต่างอย่างไรนะคะหรือว่ามันจะมีวิธีการช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วอย่างไรในระบบการแจ้งความออนไลน์ซึ่งวันนี้ที่ท่านบอกว่ามีโครงการพัฒนาระบบเรื่องนี้
มันเป็นอย่างไรดิฉันไปสัมภาษณ์แล้วก็มีเสียงของท่านกันนะคะว่าจะมีการช่วยเหลือเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่างๆอย่างไรรวมถึงเรื่องมาตรการความปลอดภัยการป้องกันว่าจะไม่โดนเจาะระบบอีกไหมนะคะเหมือนกับว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เวลาเราทำอะไรนะมันก็จะก้าวล้ำเราไปเหมือนกันนะไปฟังเสียงท่านนิเวศกันค่ะส่วนระบบรับแจ้งความออนไลน์วันนี้ก็ต้องบอกว่าเราได้พัฒนามาจนกระทั่งค่อนข้างนิ่งแล้วในเรื่องของการรับแจ้งความจากประชาชนในส่วนของเจ้าที่เองเราจะพยายามมีการบันทึกข้อมูลเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงมากขึ้นแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อยอดไปในอนาคตให้สามารถที่จะไปขอข้อมูลจากทางภาคธนาคารหรือทางค่ายมือถือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วสเต็ปต่อไปก็ได้มีการคุยกับท่านอัยการว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะเชื่อมต่ออัยการแล้วก็มองไปถึงเรื่องของการพัฒนาเป็นระบบสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตเพื่อที่จะทำให้ระบบต่างๆเมื่อเกิดออนไลน์เราก็จะใช้ในเรื่องของออนไลน์ในการจัดการแล้วก็แก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วให้ประชาชนเนี่ยคืนเงินได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือเป้าหมายที่ต้องการที่จะเดินต่อให้สำเร็จแต่วันนี้ก็คือวัตถุประสงค์คือต้องการให้คนที่เป็นหน่วยราชการเองเอาองค์ความรู้ไปป้องกันตัวเองแล้วไปเผยแพร่ในหน่วยงานแล้วก็เป็นทีมงานที่เข้มแข็งที่พร้อมที่จะมาช่วยกันนะครับบูรณาการการเอาข้อมูลไปเผยแพร่โดยเฉพาะคนที่เกษียณอายุไปเนี่ยเป็นข้าราชการบำนาญเราไม่อยากให้เขาตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพมาติดตั้งแอปดูดเงินแล้วก็หมดตัวอยากให้ตรงนี้ไปเผยแพร่กับกลุ่มคนที่เกษียณอายุไปด้วยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพวันนี้ก็มีการเผยแพร่วิธีการรับมือรูปแบบต่างๆซึ่งก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนไซเบอร์ก็ได้มีการฝากไปให้ไปทำกันนะครับที่ vaccine.thaipoliceonline.go.th ซึ่งประชาชนถ้าไปทำ30ข้อเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันในการระมัดระวังตัวแล้วก็ป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดีท่านนิเวศหวั่นเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยยังจะสามารถเจาะระบบการแจ้งความออนไลน์อะไรเหล่านี้ด้วยไหมคะจะมีมาตรการป้องกันไหมคะในเรื่องของการเจาะระบบ Cyber Security เนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอันดับแรกมาโดยตลอดนะครับเราจะพยายามไม่ให้คนที่เป็นแอดมินเนี่ยมาจากต่างประเทศต้องเป็นคนในประเทศเท่านั้นในการจะเข้าถึงระบบแล้วก็ระบบของเราเนี่ยเป็นการใช้คลาวด์เซอร์วิสที่มีความมั่นคงปลอดภัยที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลดังนั้นในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราให้ความสำคัญในอันดับแรกอยู่แล้วแล้วการเข้าถึงข้อมูลส่วนคนที่เป็นของผู้เสียหายเรามีการระมัดระวังไม่ให้ข้อมูลมันรั่วไหลนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบว่าใครที่จะเข้าถึงพวกนี้นะครับตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อถ้าเกิดมีเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะได้ดำเนินคดีกับคนที่กระทำความผิดได้อยากจะแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อโฆษณาในโซเชียลมีเดียเรื่องของการรับแจ้งความนะครับผ่านออนไลน์เราไม่มีนโยบายรับแจ้งผ่านทาง Facebook หรือ LINE Application ก็จะมีมิจฉาชีพนะครับไปเอาภาพของข้าราชการหรือใครต่างๆเนี่ยมาแอบอ้างเอาบัตรข้าราชการมาใช้ซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นบัตรปลอมมันปลอมได้ง่ายมากก็ต้องฝากเตือนนะครับว่าเรามีการแจ้งความหลักๆทางออนไลน์แค่2ที่1ก็คือ1441ที่เป็นสายด่วนรับแจ้งความตลอด24ชั่วโมง2 thaipoliceonline.go.th ที่เหลือเป็นของปลอมทั้งหมดไม่ต้องไปดูเลยครับว่า Facebook จริง Facebook ปลอมถ้าเป็นรับการออนไลน์นะครับเรื่องของการรับแจ้งเรื่อง LINE application รับแจ้งเนี่ยบอกจะมีเงินมาคืนอย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดขอให้ติดต่อกับพนักงานสอบสวนที่ท่านแจ้งในระบบรับแจ้งความออนไลน์แล้วก็ติดต่อกับระบบเท่านั้นอย่าไปคุยผ่านโซเชียลมีเดียโดยเด็ดขาดถ้าไม่มั่นใจให้ไปพบสถานีตำรวจใกล้บ้านนะครับมีเพียงเท่านี้อย่าไปลงทะเบียนหรือไปแจ้งความผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยเด็ดขาดครับค่ะนอกจากนี้นะคะหน่วยงานสำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะคือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องมากำกับดูแลธนาคารสถาบันการเงินต่างๆให้มีมาตรการป้องกันการดูดเงินการอายัดบัญชีที่รวดเร็วรวมไปถึงการเปิดบัญชีม้านะคะแล้วก็มาตรการล่าสุดก็คือชื่อบัญชีและเบอร์โทรศัพท์เนี่ยต้องตรงกันไปฟังเสียงจากคุณธีรศักดิ์สูงลอยรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการธนาคารแห่งประเทศไทยกันค่ะอีกหน่อยเนี่ยด้วยความที่การเปิดบัญชีต้องยอมรับว่าคูเรเตอร์หลักในการเปิดบัญชีต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งปปงเขาจะเป็นในเรื่องของการแสดงตนและพิสูจน์ทราบตัวตนเนี่ยปปงเขาจะเป็นหลักในการที่จะให้แบงก์มีหลักเกณฑ์ในการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยในเรื่องของการที่จะเปิดบัญชีต่างๆเนี่ย
มันก็อาจจะมีการตรวจสอบที่มันเข้มงวดขึ้นมากขึ้นในการที่จะตรวจสอบข้อมูลเพื่อจะมาใช้ในการเปิดบัญชีสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเห็นภาพอย่างตอนนี้ที่เรื่องโมบายแบงกิ้งกับเบอร์ของซิมใช่ไหมฮะต้องตรงกันสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะภาพออกมาก็คือทุกคนก็จะช่วยกันเข้มงวดในเรื่องของการเปิดบัญชีเพื่อจะไม่ให้เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะเป็นบัญชีม้านะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่วิธีการต่างๆก็คือเขาก็จะพยายามทำให้ประชาชนคนสุจริตทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องไม่ลำบากไม่ต้องไม่เดือดร้อนจนเกินเหตุเกินไปตรงนี้ก็ต้องคำนึงถึงด้วยเหมือนกันตัวนี้ก็ทางผู้พักส่วนที่เกี่ยวข้องเขาก็รับโจทย์ตรงนี้มาอยู่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะหาทางให้ช่วยให้คนดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันก็ควรจะต้องมีการระมัดระวังในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นของการใช้ชีวิตในเรื่องของธุรกรรมออนไลน์เราอาจจะต้องมีการศึกษานิดนึงก่อนหรือว่าการจะใช้โมบายแบงกิ้งอาจจะต้องมีการแยกบัญชีหลักกับบัญชีรองไหมไอ้บัญชีหลักเนี่ยไม่ควรเอามาใช้กับโมบายแบงกิ้งไหมอาจจะควรจะแยกบัญชีเพื่อให้มันใช้จ่ายมีความระมัดระวังมากขึ้นถ้าเกิดเราโดนหลอกเราก็จะได้โดนหลอกในจำนวนเงินที่มันน้อยๆใช่ไหมครับไม่ได้โดนหลอกที่จำนวนเงินที่มันอยู่ในบัญชีเยอะๆรวมถึงการใช้โมบายแบงกิ้งอย่างเงี้ยถ้ามีเรามีเงินพอและมีเงินเยอะๆพอที่จะสามารถแยกโทรศัพท์ได้2เครื่องเราก็อาจจะแยกไปเลยก็ได้ว่าโทรศัพท์เครื่องนึงอย่างเงี้ยครับไม่ใช้ในส่วนที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยเอามาปนกับโมบายแบงกิ้งคือมีแค่เฉพาะโมบายแบงกิ้งอย่างเดียวที่จะใช้นะอย่างเงี้ยแต่อีกเครื่องนึงเนี่ยเรามีไว้สำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราตกเป็นเหยื่ออะไรต่างๆเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรต่างๆที่เขาจะพยายามให้เราดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรต่างๆเข้าไปในเครื่องเนี้ยมันก็คือจะไม่สามารถที่จะเข้าไปยังโมบายแบงกิ้งของเราได้มันอาจจะเป็นวิธีการที่ป้องกันตัวเองได้ส่วนนึงครับค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เสียหายที่ต้องการเงินคืนขั้นตอนซึ่งมันจะยาวนานนะคะเพราะว่าต้องฟ้องแพ่งด้วยวันนี้เราเจอกับทางคุณวิรชาติศรีบุญมานะคะท่านเป็นผอ.สถาบันฝึกอบรมการดำเนินคดีชั้นสูงสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงสำนักงานอัยการสูงสุดให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยค่ะการที่จะเร่งรัดคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมเทคโนโลยีเนี่ยจะเร่งรัดได้อย่างไรซึ่งในส่วนนี้ในขณะนี้อัยการกำลังพัฒนาระบบการรับสำนวนอิเล็กทรอนิกส์จากตำรวจนะครับซึ่งจะต่อยอดจากการแจ้งความออนไลน์ถ้าเราทำระบบสำนวนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทำให้การรวบรัดของคดีได้เร็วขึ้นส่วนคำถามที่2ว่าเมื่อยึดทรัพย์มาแล้วเราจะเฉลี่ยคืนทรัพย์สินหรือคืนทรัพย์สินให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วอย่างไรณวันนี้ผมเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการต่อต้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีนี่เราเสนอไปว่าถ้าทางคณะกรรมการแห่งชาติเรื่องคณะกรรมการอาชญากรรมเทคโนโลยีที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีนะครับมันมีมาตรา13ที่กำหนดให้ว่าถ้าคณะกรรมการได้กำหนดว่าการวางกฎเกณฑ์ว่าการคืนทรัพย์สินให้กับประชาชนโดยอย่างรวดเร็วเนี่ยจำต้องทำอะไร1 2 3บ้างถ้าสมมติว่าเรื่องนี้ออกก็สามารถจะทำให้คืนทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะคะกสทช.ก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการตัดวงจรสัญญาณโทรศัพท์ซิมสายเสานะคะป้องกันกลุ่มอาชญากรรมลากสายพาดผ่านข้ามแดนไปนะคะอย่างเป็นข่าวที่ผ่านมาก็ไปเอื้อประโยชน์ต่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ตั้งฐานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรื่องนี้นะคะไปฟังเสียงคุณสุธีระพึ่งธรรมผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมสำนักงานกสทช.ว่าจะมีมาตรการใดเพิ่มเติมไปรับฟังค่ะวงจรที่พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้นะครับในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยก็ไม่พ้นเรื่องของการใช้บริการโทรคมนาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ซิมนะครับการใช้สายนะครับที่ลากออกไปแล้วก็เสานะครับที่กระจายสัญญาณออกไปยังตะเข็บชายแดนนะครับล้วนแต่เป็นปัจจัยหลักในการก่ออาชญากรรมทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการตัดวงจรเรื่องซิมสายเสาเนี่ยจึงเป็นปัจจัยหลักนะครับที่กสช.จะร่วมมือกับทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการที่จะตัดวงจรของการใช้บริการโทรคมนาคมนะครับในการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์นะครับหรือทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็มีมาตรการออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับเป็นเรื่องของการมาตรการระงับสัญญาณตามตะเข็บชายแดนที่สำคัญ
แม้กระทั่งมาตรการที่ทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและปปง.นะครับในเรื่องของการคีซิ่งเรื่องของโมบายแบงกิ้งนะครับซึ่งกำลังทำอยู่นะครับหลังจากนี้ก็จะมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการกำกับดูแลแบบเข้มข้นนะครับกับผู้ประกอบการนะครับซึ่งจะมีการประสานความร่วมมือกันต่อเนื่องครับในเรื่องของการจะทำข้อบ่งชี้สำคัญนะครับในการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็จะมีข้อบ่งชี้สำคัญนะครับที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะมอนิเตอร์แล้วก็เฝ้าระวังในการแจ้งเบาะแสต่างๆให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับใช้ในการสืบสวนในการดำเนินคดีต่อไปครับท่านคะแล้วกรณีที่ออกมาตรการมาใหม่เรื่องเบอร์ต้องตรงกับเบอร์บัญชีครับมีตัวเลขหรือว่าไม่ว่ามีขีดเส้นตายนะคะว่าใครไม่ไปแจ้งจะต้องระงับเบอร์การโทรหรืออะไรด้วยไหมคะเบื้องต้นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลนะครับว่ามีการใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับชื่อผู้ลงทะเบียนโมบายแบงกิ้งนะครับตรงกันหรือไม่นะครับซึ่งในมาตรการนี้เป็นมาตรการที่ทางปปง.กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการกำหนดร่วมกันโดยมีสำนักงานกสช.นะครับเป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนในการประสานงานกับโอเปอเรเตอร์โมบายโอเปอเรเตอร์นะครับที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้มาตรการก็ในการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบความตรงหรือไม่ตรงครับชื่อผู้ลงทะเบียนโมบายแบงกิ้งซึ่งตรงนี้ถ้าตรวจสอบพบว่าไม่ตรงกันเนี่ยก็จะมีการแจ้งให้เจ้าของบัญชีนะครับเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแต่ยังไม่มีการปิดกั้นในการใช้บริการโมบายแบงกิ้งใดๆค่ะนี่ก็เป็นมาตรการนะคะหน่วยงานหลักๆที่เราไปพูดคุยแล้วก็ได้ข้อมูลสำคัญมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้เองการป้องกันภัยนะคะรวมไปถึงสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเนี่ยเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์ก็มีหลากหลายนะจริงๆแล้วมีกรมการปกครองมาร่วมด้วยนะคะกรมการปกครองบอกว่าเดี๋ยวอย่างไรจะเขาเรียกว่าลงไปถึงชุมชนนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.เพื่อไปให้ความรู้กับประชาชนอันนี้ก็คือทุกภาคส่วนเลยที่จะมีส่วนร่วมสร้างการรับรู้นะคะเราต้องช่วยกันค่ะเรื่องของการปราบภัยออนไลน์เพราะว่าจะให้หน่วยงานหรือตำรวจอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าคดีตอนนี้ล้นมือจริงๆแล้วก็ความเสียหายนี่มันมากจริงๆนะคะต้องช่วยกันสร้างการรับรู้แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อไม่โอนเงินนะคะอันนี้ต้องบอกต่อกันหน่อยเรื่องไม่โอนเงินไม่กดลิงก์ไม่หลงเชื่อแพลตฟอร์มปลอมอย่างที่เรื่องที่2ต่อไปเนี่ยเราจะมีเคสของผู้เสียหายนะคะที่เราเคยสัมภาษณ์เนี่ยเป็นคุณป้าวัย70ปี35ล้านบาทแต่ก็มีผู้เสียหายอีกท่านหนึ่งที่เกิดขึ้นมาอีกแล้วนะคะร้องเรียนมายังรายการสถานีประชาชนบอกว่าเสียหายไปถึง2ล้านกว่าบาทภายใน3วันแต่ก็คุยกับคนที่รู้จักผ่านโลกออนไลน์นี่แหละค่ะประมาณสักเกือบเดือนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะมาจีบนะคะเป็นไฮบิดสแกมสุดท้ายหลอกให้เราเนี่ยทำตามบอกว่าจะมีโปรโมชั่นแหวนคู่นะคะอยากให้ได้รับสิทธิพิเศษนี้เพียงแค่ว่าทำภารกิจแค่3ครั้งนะคะแต่สุดท้ายถูกหลอกโอนเงินนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้น้องคนนี้เนี่ยเป็นผู้เสียหายแล้วก็เป็นคนโสดด้วยก็พูดคุยแหละค่ะจริงๆตอนแรกเธอบอกว่าก็อยากแค่มีแค่เพื่อนคุยแต่สุดท้ายก็คือหลงกลนะคะโอนเงินไปครั้งแรกเนี่ยก็คือได้คืนนะคะแต่ว่าได้คืนหลักร้อยหลักพันแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยแอดไลน์แล้วก็ไปคุยกับคนที่จะสอนในการทำภารกิจก็มีแอดมินคนที่1เกิดขึ้นแอดมินคนที่2เกิดขึ้นแต่นายคนนี้เนี่ยที่แอบอ้างภาพผู้ชายท่านหนึ่งอันนี้เชื่อเลยว่าเป็นไปก๊อปปี้ภาพมานะคะสร้างโปรไฟล์ปลอมอ้างว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อสกายนะบอกว่าเนี่ยทำตรงนี้เนี่ยคือจะได้ผลกำไรสุดท้ายน้องคนนี้นะคะผู้เสียหายเดี๋ยวเราขานชื่อว่าคุณบีแล้วกันคุณบีเนี่ยทำงานประจำนะแล้วก็มีเงินเก็บเป็นล้านล้านบาทนะไม่ต้องไปหลอกเขาอีกนะบอกว่าเป็นล้านล้านบาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเงินที่เธอสะสมมาเนี่ยมันหมดไปแล้วอยากให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์มาเตือนภัยคุณผู้ฟังกันอย่างเช่นคุณหมอคุณที่เสียเงินไป40กว่าล้านบาทตอนนี้ก็มีความหวังนะที่จะได้เงินคืนเพราะว่าอายัดทรัพย์สินได้ทันเนาะแต่ว่าน้องเนี่ยคุณบีคุณล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุเมื่อเมษายนปี67นี่เองเพิ่งมีการแจ้งความดูว่าจะมีความคืบหน้าหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยมาเจอกับทางผู้บังคับการ
สอท.1แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณบีกันเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็เตือนภัยคุณผู้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะคุณบีคะสวัสดีค่ะค่ะคุณบีค่ะค่ะคุณบีความเสียหาย2ล้านบาทเนาะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเริ่มต้นไปรู้จักกับคนที่แอบอ้างว่าชื่อสกายได้ยังไงคะสกายทักแมสเซนเจอร์มาทาง Facebook นะคะช่วงประมาณเดือนมีนาค่ะแล้วก็ใช้เวลาเกือบ1เดือนที่ทำความรู้จักกันค่ะคือตอนแรกก็มาจาก Messenger ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ขอไลน์อ้างว่าคุยทาง Messenger เนี่ยเสียงไม่ชัดเจนก็ขอแตะตายกันโดยใช้เวลาเกือบ1เดือนแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ปฏิบัติการเนี่ยค่ะคำพูดแรกที่เขาจะชวนให้เราเนี่ยเข้าไปสู่การทำภารกิจต่างๆเนี่ยมันเริ่มมาจากจุดไหนคะเริ่มมาจากเขาจะถามว่าเธอชอบใส่แหวนหรือสร้อยข้อมือค่ะก็คือเหมือนแบบว่าให้เราอ่ะเข้าไปสู่แหวนคู่เหมือนแบบว่าเป็นแฟนกันต้องใส่แหวนคู่นะเป็นเจ้าของกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เราเป็นคนลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนโดยรับงานทั้งหมด3ครั้งนะคะแล้วก็2ครั้งแรกเนี่ยได้ตังคืนได้เงินต้นคืนได้กำไรนิดหน่อยค่ะก็คือกำไรแค่แบบหลักร้อยสองครั้งแรกได้คืนพอครั้งที่สามเนี่ยก็เริ่มเป็นจำนวนเงินที่เยอะสูงขึ้นเรื่อยๆครั้งที่สามเนี่ยคนพาเล่นก็จะเข้าดึงเข้ากลุ่มใหญ่เนี่ยเล่นกันอยู่4คนโดยมีหน้าม้าคือเป็นกระบวนการเดียวกันค่ะก็คือปลุกปั่นว่าแบบเล่นร่วมเล่นด้วยแล้วก็มีได้ตังคืนตอนนั้นเราก็แบบอยู่ในช่วงที่แบบครั้งที่3เนี่ยต้องรับงานให้ครบ3ครั้งนะคะถึงจะได้แหวนคู่เราก็ทำตอนแรกๆเนี่ยทำด้วยความเกรงใจของผู้ชายที่ชื่อกายสกายเนี่ยค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยคือเงินลงเข้าไปเรื่อยแล้วมันมีการปลุกปั่นในแก๊งหน้าหมาในกลุ่มเนี่ยมีทั้งหมด4คนนะคะมันก็จะหาเราก็ถอยกลับไม่ได้เพราะเงินมันลงไปลำดับสูงขึ้นแล้วก็คนพาเล่นเนี่ยจะหาให้เราอ่ะผิดนู่นผิดนี่ผิดนั่นทำผิดวิธีการมั่งล่ะปลดผิดมั่งล่ะต้องหาเงินมาแก้ปลดล็อกหรือยืนยันตัวตนแล้วก็จะบอกทุกครั้งว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายได้ตังคืนทำให้จบรักษาระยะเวลาด้วยประมาณนี้ค่ะสุดท้ายไม่จบใช่ไหมคะคุณบีไม่จบคือคนพาเล่นเนี่ยก็จะบอกว่าผมการันตีได้ตังคืนครั้งสุดท้ายพูดอย่างนี้ครั้งสุดท้ายอีกแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วมารู้ตัวตอนไหนคะคุณบีรู้ตัวครั้งสุดท้ายที่ทำจบขั้นตอนแล้วที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนออกใช่ไหมคะมันไม่จบมันมีครั้งต่อไปอีกเงินไม่โอนเข้าบัญชีเงินทั้งหมดไม่โอนเข้าบัญชีในคืนวันเสาร์ก็คืนนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนเลยพอวันอาทิตย์มาเราก็ถามคนที่พาเล่นไปว่าทำไมเงินไม่โอนเข้าคราวนี้เขาก็บอกว่าเงินเรามีความเสี่ยง อยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคุณต้องเสียค่าธรรมเนียม800,000 บาททางบริษัทจะออกให้60%แล้วเราออก40%ตรงเนี้ยคือรู้เลยว่าไม่ได้เงินคืนทั้งหมดแน่รู้เลยว่าก็เลยต้องดำเนินการแจ้งความโดนหลอกคือในช่วงระยะเวลาเส้นทางเนี่ยด้วยที่ว่าถูกปลุกปั่นแล้วก็แบบมันต้องคือเงินมันเข้าไปเยอะเราก็ต้องแบบหาวิธีการหาเงินมาถอนออกทำให้สำเร็จทำให้ถูกต้องมันคิดอย่างเงี้ยอยู่ทางเดียวเนี้ยค่ะจนครั้งสุดท้ายคือพบว่าไม่ได้เงินคืนจริงๆถูกหลอกค่ะก็คือใช้เวลาในการโอนนะคะไปกว่า10ครั้งภายในกี่วันคะคุณบี2ล้านเนี่ยค่ะ1สัปดาห์เนี่ยค่ะ1สัปดาห์เรื่องเกิดต้นเดือนช่วงเมษาค่ะต้นเดือนค่ะล่าสุดนะล่าสุดเห็นว่าคุณบีนะคะจริงๆแล้วมาพร้อมกับผู้เสียหายอีกท่านนึงเนาะก็มีโอกาสได้เจอกับพลตำรวจตรีชัดปัทการคล้ายคลึงผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม
าชญากรรมทางเทคโนโลยี1นะหรือว่าสอท1ที่เรารู้จักกันท่านให้คำแนะนำยังไงไหมคะท่านก็ให้การช่วยเหลือด้วยนะคะก็คือเราก็เป็นประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้การช่วยเหลือที่ติดต่อประสานงานกับสอนอภาษีเจริญค่ะค่ะที่เราแจ้งไว้ก็ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนก็มีความอุ่นใจแล้วก็ตอนนี้การทำงานของตำรวจยกระดับขึ้นไปแล้วเพราะว่ามิจฉาชีพทำการหลอกลวงคนไทยเยอะมากไม่หยุดเลยทุกวันนี้ค่ะเป็นหลอกเยอะมากคุณบีหลังจากไปแจ้งที่สน.ภาษีเจริญณตอนนี้เนี่ยคดีเนี่ยอยู่ที่ขั้นตอนไหนแล้วคะตอนนี้สน.ภาษีเจริญรับเรื่องมาทำเองค่ะดูแลเองค่ะก็คือรอทางผู้รับเรื่องเนี่ยดำเนินการก็ติดต่อกลับไปด้วยค่ะว่าถ้ามีต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมยินดีจะพร้อมที่จะเดินทางไปค่ะก็คือเรื่องอยู่ที่สน.ภาษีเจริญแล้วก็คือทำการสอบปากคำเรียบร้อยแล้วส่งเอกสารไปยังธนาคารเพื่อขอสเตทเมนต์นะคะบัญชีม้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้ส่งมาเนาะยังไม่ได้เอกสารตัวนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงของขั้นตอนของทางตำรวจค่ะแต่ไม่ได้สอบถามว่าอยู่ในขั้นตอนไหนก็รอให้ทางตำรวจที่สอบปากคำเนี่ยค่ะดำเนินการก็ดีจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าข้อมูลตกหล่นอะไรเนี่ยค่ะใช่รู้แค่ทราบแค่ว่าทางเรื่องอยู่ที่สน.ภาษีเจริญรับมาทำเองแล้วแล้วก็ผู้กำกับภาษีเจริญนะคะก็มีความสนใจในคดีนี้ด้วยจริงๆได้ฝากท่านผู้การชัดปัญทการไหมว่าอยากให้ตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงินว่าจริงๆแล้วเงินที่โอนไปเนี่ยมันไปจบอยู่ที่ไหนไปอยู่ข้ามแดนไปหรือเปล่าอันนี้ได้สอบถามไหมคะคุณบีคะอันนี้ไม่ได้สอบถามนะคะก็คือเรียกว่าถ้าเกิดดูเรื่องล่าช้าท่านทิ้งท้ายไว้ตอนจบรายการนะคะว่าแบบถ้าเรื่องล่าช้าติดต่อท่านได้เลยท่านได้ให้นำบัตรไว้อ่ะค่ะใช่ตอนนี้ก็รอค่ะใช่สายตรงค่ะก็จะมีสายตรงหัวเตียงมีคนรับสายใช่ค่ะท่านให้นำบัตรรู้สึกอิ่มใจอย่างมากค่ะตอนนี้ก็รอทางสน.ภาษีเจริญดำเนินการก่อนให้ทางตำรวจที่สน.ทำงานก่อนนะคะใช่ก็ต้องคงใช้ระยะเวลาสักพักนึงค่ะต้องบอกว่าคดีที่ตำรวจไซเบอร์นะคะก็เยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังจริงๆถ้าเกิดว่ากระจายไปได้ตามสน.ที่ผู้เสียหายอยู่ใกล้แล้วก็สะดวกเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะประสานไปที่ผู้กำกับให้อีกทางหนึ่งเนาะซึ่งวันนั้นเองเนี่ยที่เราไปที่สน.เนี่ยก็ท่านไม่อยู่นะคะไปภารกิจที่อื่นเนาะแล้วก็เห็นว่าก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเจอกับทางท่านณรงค์ศิรสรรค์อัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายแล้วก็ท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้เจอกับคุณบีแล้วเนาะมีการแนะนำข้อกฎหมายนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าให้อำนาจทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละที่จะออกหมายเรียกไปยังบัญชีม้าแล้วก็ค่อยๆสาวไปถึงขบวนการจริงๆอาจจะเชื่อมโยงกับคดีใดคดีหนึ่งก็ได้ในการที่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วแพทเทิร์นการหลอกลวงเนี่ยเอ๊ะมันก็ใช้วิธีการนี้มาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะสำหรับที่เรามองว่าอ่ะหลอกทำภารกิจหลอกให้โอนเงินหลอกมาให้เราหลงรักหรือหลอกให้เราเชื่อใจอันนี้นะคะคุณบีเคยได้ยินเรื่องราวในลักษณะนี้ไหมบ้างไหมคะก็ได้ยินบ้างแต่ไม่ได้สนใจนะคะคิดไม่คิดว่าจะโดนจับตัวเองนี่แหละค่ะก็คือเรามัดระวังเพื่อนๆก็บอกเหมือนกันนะคะมีสหายก็บอกเหมือนกันว่าเราเป็นคนระมัดระวังไม่น่าจะพลาดได้ค่ะใช่แต่ว่ามันก็คือน่าเชื่อถือเพราะว่ามีการแอบอ้างบริษัทชั้นนำด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือดูแบบมีตัวตนจริงเช็คแล้วมีการทำงานมีวัตถุประสงค์ของบริษัทดูแบบเป็นรูปแบบบริษัทแต่ว่าคนที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยคือไม่มีเบอร์โทรนะคะมีแต่แอดไลน์มาอย่างเดียวไม่ให้เบอร์โทรใดๆทั้งสิ้นในการติดต่อก็จะเป็นแบบโทรคุยทางไลน์หรือแชทเข้ามาค่ะไม่ให้เราเห็นหน้าไม่ให้วิดีโอคอลเหรอคะเราไม่เคยวิดีโอคอลเลยค่ะก็คือจะใช้ทั้งแชททั้งโทรอย่างเดียวเลยนายสกายนี่เขามาแนวที่จะจีบเราเลยใช่ไหมคะคุณบี
ช่ค่ะก็คือตอนแรกก็มาเป็นลักษณะแบบเพื่อนคุยก่อนเพื่อนคุยก่อนแล้วก็เหมือนเริ่มปฏิบัติการว่าถ้าจะแบบเป็นแฟนกันก็ต้องมีแหวนคู่นะประมาณนี้ทีนี้เราทำด้วยความเกรงใจเราคิดว่าไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเสียหายคงไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะแล้วทีนี้สงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราขอเบอร์โทรเขาทำไมไม่ให้สงสัยไหมคะช่วงหลังมีถามเหมือนกันช่วงหลังเลยนะคะช่วงหลังมีถามแต่ก็เขาบอกว่าเขาทำงานไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์ด้วยความที่คุณบีก็เกรงใจว่าอย่างนั้นเนาะไม่กล้าถามหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าเราไปจิกไปจิกช่วงแรกก็เราอะมีแต่ว่าเราให้เบอร์โทรไปหวังว่าเขาจะโทรกลับมาทางมือถือใช่ไหมคะเขาก็จะไม่โทรค่ะก็คือโทรผ่านไลน์หรือแชทอย่างเดียวในช่วงนั้นเนี่ยค่ะก็แบบแปลกใจเหมือนกันแปลกใจเหมือนกันเนาะอันนี้คือเป็นจุดสังเกตนิดนึงคุณผู้ฟังอย่างที่คุณบีบอกว่าเอ๊ะจะมาคบเราแต่พอขอเบอร์โทรกลับไม่ให้อันนี้ต้องฉุกละเอ๊ะละใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นคือคุณบีเริ่มโอนเงินไปหรือยังโอนไปแล้วค่ะโอนไปหลายบาทแล้วเยอะมากค่ะแล้วช่วงหลังก็มีถามใช่ค่ะเยอะมากแล้วก็ถามด้วยแล้วก็เหมือนเทสทดสอบด้วยคือแบบว่าคนเป็นแฟนกันอ่ะทำไมไม่ให้เบอร์โทรคะเริ่มมันแปลกตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบในการตอบคำถามของเขาว่ามันก็เอ๊ะเหมือนกันนะคะว่าแบบทำไมถึงให้ไม่ได้แล้วไม่เคยโทรกลับเบอร์มือถือเราเลยก็แปลกใจแล้วช่วงหลังแต่มันโอนเงินเข้าไปเยอะแล้วอะค่ะใช่ประเด็นก็คือเราอยากได้เงินคืนแล้วนะจริงๆแล้วคุณเบียร์เริ่มรู้แล้วแหละแต่ว่าเอ๊ะเราจะตะล่อมยังไงนะเอาเงินคืนมาก่อนอะไรประมาณนี้แล้ว2ล้านบาทนี่ก็คือเงินเก็บของเราเลยใช่ไหมคะคุณบีใช่ค่ะเป็นเงินเก็บที่เอาไว้ดูแลตัวเองยามเกษียณแล้วก็ดูแลพ่อแม่ค่ะเวลาเจ็บป่วยหรือเกิดปัญหาฉุกเฉินที่บ้านค่ะตอนนี้ก็เป็นกังวลใจเหมือนกันว่าไม่มีเงินกองกลางตรงนี้แล้วจะทำยังไงได้ค่ะใช่จะใช้ชีวิตแบบคือนอนก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยนะคะเห็นใจเลยนะคะหลายคนเนี่ยท้อเลยนะแต่ว่าวันนี้ที่ไปเจอทันตแพทย์หญิงท่านหนึ่งที่บอกไปที่ว่าเสียหาย42ล้านบาทเธอให้ข้อคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยคนเรามันพลาดกันได้แต่เราจะไม่คิดสั้นเพราะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เด็ดขาดน้องบีก็เช่นกันนะคะอยากจะให้ท่องไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องอายัดแล้วก็มีเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังหัวหน้าแก๊งแหละนะคะตำรวจไซเบอร์พยายามนะคะตอนนี้จะปราบปรามนะคะขบวนการเหล่านี้แล้วก็พยายามจะเร่งรัดให้มีการอายัดและโอนเนี่ยล่ะเฉลี่ยทรัพย์ให้กับผู้เสียหายนะคุณบีต้องสู้ๆแล้วก็อย่าเพิ่งท้อนะคะวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆที่มาเป็นกรณีตัวอย่างมาเตือนภัยกันนะคะเนาะคุณบีเนาะทิ้งท้ายหน่อยไหมคะคุณบีคะว่าจะเข้มแข็งไหมอะเดี๋ยวบอกก่อนบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าคุณบีจะเข้มแข็งแล้วก็ไม่คิดมากนะคะสู้ต่อไปต้องมีทางออกสักวันหนึ่งเนาะต้องมีการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะคุณบีเอายังไงดีตอนนี้กำลังใจเป็นยังไงบ้างก็ได้กำลังใจจากหลายๆคนค่ะก็ได้กำลังใจจากเพื่อนๆว่าแบบหาใหม่ได้แล้วก็ได้กำลังใจจากตำรวจนะคะที่ไปออกรายการวันนี้เราฟังดูแล้วทั้งผู้การแล้วก็อัยการเราก็เริ่มมีความหวังแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการไทย PBS ด้วยค่ะที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆเพราะว่าแบบโทรทัศน์บางช่องก็ไม่ได้แบบอาจจะมีรายการนี้โดยตรงที่ให้ผู้เสียหายออกมาพูดหรือทำเป็นรายการโดยตรงที่แบบเพื่อแชร์ประสบการณ์ออกไปเนี่ยค่ะใช่นี่แหละค่ะต้องก็ต้องขอบคุณทางทีมงานแล้วก็ไทย PBS ช่องไทย PBS ด้วยค่ะค่ะคุณบีต้องขอบคุณคุณบีเช่นกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะเอาล่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าคดีคืบหน้าไม่คืบหน้ายังไงประสานกันได้นะคะคุณบีคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะสู้ต่อไปสู้ต่อไปขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคาถานะคะติดตัวไว้เลยค่ะคุณผู้ฟังไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์คนแปลกหน้านะคะแล้วก็ไม่โอนเงินให้กับบุคคลอื่นที่เรา
ไม่รู้จักนะคะไม่หลอกเขาเรียกว่าไม่เชื่อแพลตฟอร์มปลอมต่างๆด้วยซึ่งตอนนี้โลกโซเชียลมีเยอะเหลือเกินเพจปลอมนะคะรวมไปถึงอยากจะบอกสายด่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานยอดฮิตที่ถูกแอบอ้างชื่อนะคะถ้าเกิดมีข้อสงสัยประการใดมีมิจฉาชีพโทรหาบอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนตรงเป๊ะก็อย่าไปหลงเชื่อค่ะถ้าเกิดประชาชนได้รับสายให้ตัดทิ้งไปเลยแล้วก็โทรไปเช็คได้ที่สายด่วน1129นะคะ PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะเอาละค่ะไปติดตามช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องเก็บอาหารให้ปลอดภัยในยุคโลกเดือดไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บอาหารนะคะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ร้อนมากเลยโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนบางจังหวัดอุณหภูมิพุ่งไปสูงถึง44องศาเซลเซียสก็เลยเกิดความกังวลว่าแล้วการเก็บรักษาอาหารล่ะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีตู้เย็นเวลาทำกับข้าวเสร็จก็อาจจะยังเอาค้างไว้ในหม้อแล้วก็เอาวางไว้บนเตาแก๊สอยู่อย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วสมัยก่อนอุณหภูมิไม่พุ่งสูงขนาดนี้แต่ปัจจุบันนี้อาจจะเก็บแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาถามเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องของการเก็บอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยไม่บูดเน่าเสียในยุคโลกเดือดแบบนี้กับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเรื่องของการเก็บอาหารทุกวันนี้ต้องอาศัยระบบทำความเย็นนะคะแต่ก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ก่อนค่ะว่าอุณหภูมิในไทยอย่าง38องศาถึง44องศาเซลเซียสเนี่ยถ้าเราวางอาหารเช่นหมูสดเนื้อสดหรือแม้แต่อาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไว้ในอุณหภูมิห้องเนี่ยกี่ชั่วโมงคะถึงจะมีความเสี่ยงว่ามันจะบูดเน่าเสียคะอาจารย์คือความจริงแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์มันถูกชำแหละมาแล้วเนี่ยเขาต้องอยู่ในระบบที่เป็นความเย็นที่เรียกว่า cold chainเป็นระบบความเย็นส่งต่อจากโรงฆ่าสัตว์ไปจนถึงผู้บริโภคทุกอย่างนี้ต้องเย็นหมดแต่คราวนี้บ้านเราเนี่ยลำบากมากเลยเพราะว่าระบบเราไม่ดีผมเคยเห็นเนี่ยหมูจากนครปฐมเนี่ยชำแหละแล้ววางในกระบะรถกระบะนะฮะผมนั่งรถแบบรถเมย์มันผ่านไปเห็นเลยว่าไม่มีความเย็นแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ไปขายตามตลาดสดอาจารย์แล้วการที่ตั้งวางอาหารไว้ในอุณหภูมิห้องเวลานานเท่าไหร่ถึงจะมีเชื้อโรคอย่างเชื้อแบคทีเรียที่จะทำให้มันบูดเน่าได้คะอาจารย์เราเคยพูดเรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งเกี่ยวกับไก่ทอดคือตามหลักของ USDA หรือว่ากระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าอาหารที่สุกแล้วเนี่ยอยู่ข้างนอกก่อนเข้าตู้เย็นได้ไม่ควรจะเกิน2ชั่วโมงค่ะนั่นคืออาหารที่สุกแล้วหมายความว่าฆ่าเชื้อโรคไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเนื้อสัตว์ผมว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เริ่มจะมีปัญหาหมายถึงเนื้อสัตว์สดๆอย่างเช่นตามเขียงหมูต่างๆถ้าชำแหละมาจากโรงฆ่าสัตว์แล้วถ้าวางบนชั้นที่วางขายแบบว่าไม่แช่เย็นไม่แช่น้ำแข็งหรืออยู่ในตู้เย็นแค่ครึ่งชั่วโมงก็ทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตในเนื้อสัตว์นั้นได้เหรอคะอาจารย์คือแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะจะใช้ช่วงเวลาประมาณ20นาทีในการแบ่งจาก1เป็น2อีก20นาที2เป็น4 4เป็น8เพราะฉะนั้นภายในชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยจะขึ้นไปได้เยอะขึ้นนะฮะแล้วอย่าลืมว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าเสียง่ายไม่ว่าเป็นกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเสียง่ายถ้าไม่มีความเย็นเนี่ยไม่ควรซื้อเด็ดขาดนะผมเนี่ยจำได้ว่าสมัยเด็กๆ เนี่ยเราก็เคยไปตลาดแถวบ้านเนี่ยเขาก็จะวางในอุณหภูมิตลาดเนี่ยแล้วก็เชือดขายให้เราซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นความเสี่ยงพอสมควรเพียงแต่ว่าเวลาเราเอากลับมาบ้านเนี่ยแม่เขาก็จะทำให้สุกก่อนแล้วก็เก็บสมัยก่อนเราก็ไม่มีตู้เย็นนะค่ะอาหารต้องทำให้ร้อนแล้วก็ปิดฝาแล้วก็วางไว้อย่างนั้นอ่ะมันก็พอทนได้วันนึงแต่ถ้าตอนเย็นจะให้ข้ามคืนเนี่ยเราก็จะต้มให้เดือดก่อนแล้วผัดให้ร้อนก่อนแล้วรีบใส่ภาชนะแล้วปิดมันก็อยู่ได้แหละก่อนกินเราก็เอามาอุ่นให้มันเดือดอีกครั้งนึงค่ะอาจารย์อย่างเนื้อสัตว์สดทุกประเภทเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราป้องกันไม่ให้มันบูดเน่าเสีย
อุณหภูมิที่แบคทีเรียหรือเชื้อโรคจะเจริญเติบโตได้นี่อยู่ในช่วงเท่าไหร่แล้วเราควรจะเก็บในตู้เย็นหรือตู้แช่ความเย็นในอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์คือเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าให้ดีที่สุดคือกลับถึงบ้านเนี่ยใส่ฟรีเซอร์เลยใส่ตู้แช่แข็งเลยก็จะอยู่ได้นานแหละนานพอสมควรเลยล่ะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าวันนั้นตอนเย็นหรือพรุ่งนี้เช้าจะทำกับข้าวเนี่ยก็ใส่ในตู้แช่เย็นธรรมดาอยู่ชั้นล่างเขาบอกอยู่ชั้นล่างอะนะค่ะคืออุณหภูมิในช่องเย็นเนี่ยก็ควรจะต่ำกว่า 4.4 องศาเซลเซียสอันนี้เป็นข้อมูลของ USDA เขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันมักจะขึ้นได้ดีที่ 4.4 ขึ้นไปถึง60องศาเซลเซียสถ้าเกิน60องศาเซลเซียสไปมันก็พอจะตายได้ถ้าถึง70เนี่ยเชื้อโรคมันอยากจะตายต่ำกว่า 4.4 มันไม่ใช่ตายนะมันนอนเฉยๆนะฮะเพราะฉะนั้นประมาณ4กว่าขึ้นไปถึง60เนี่ยมันมีความสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้แต่ว่าที่เขาชอบที่สุดก็คือประมาณ20ขึ้นไปนี่แหละขึ้นดีนักแลไปถึง 40-50 เนี่ยอาหารเราเนื้อสัตว์เราก็จะบูดเน่าซีอ๋อแบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าเกิดเราวางอาหารสดหรือพวกเนื้อสัตว์สดอยู่ในอุณหภูมิประมาณ20องศาเซลเซียสจนถึง60องศาเซลเซียสใช่ไหมคะอาจารย์ครับอันนั้นจะทำให้กลิ่นมันจะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กทุกคนควรจะเรียนรู้เรื่องกลิ่นของอาหารสดที่ปลอดภัยแล้วก็อาหารสดที่เสียแล้วคือโรงเรียนเนี่ยควรจะสอนเรื่องนี้ให้เด็กอาจารย์คะแล้วแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคอะไรถ้ามันเจริญเติบโตในอาหารสดเนื้อสดมันจะทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะพูดกันถึงซาโมเนล่านะแบคทีเรียเนี่ยมีหลายอย่างพวกไบซิลัสพวกเซปโตคอคัสอะไรพวกนี้มีคือเขากินเนื้อสัตว์เขากินเซลล์มันเพราะนั้นเขาก็ถ่ายสิ่งที่เป็นอันตรายออกมาด้วยซึ่งอันนี้จะมีกลิ่นเหม็นยิ่งถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็รู้ว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมีกรดอะมิโนที่เรียกว่าเป็นซัลเฟอร์คอนเทนนิ่งอะมิโนแอซิดมีกรดอะมิโนที่เป็นมีซัลเฟอร์เนี่ยนะมีกรรมฐานเนี่ยนะเวลาเขากินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยว่าเป็นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์เพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ที่เน่าเนี่ยก็จะเหม็นเหม็นแบบตุ่มนี่ออกไปใช่ไหมฮะมันจะเหม็นแบบน้ำเน่าอ่ะน้ำท่อน้ำครามอ่ะถ้าสังเกตนะอาจารย์ดิฉันเคยเจอเนื้อสัตว์ที่แบบว่าลืมเอาแช่ช่องฟรีซอ่ะคือซื้อมาแล้วแล้วก็เอาแช่ไว้ในช่องแช่เย็นธรรมดาแค่ประมาณซื้อกลางวันแล้วก็จะทำกับข้าวตอนเย็นบางครั้งนะอาจารย์กลิ่นเนื้อสัตว์อ่ะมันไม่ปกติแล้วมันไม่สดคือมันจะมีกลิ่นตุแล้วก็เนื้อมันจะคล้ำๆอันนี้คือมีเชื้อโรคหรือว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในเนื้อสัตว์แล้วใช่ไหมคะอาจารย์มันอาจจะมีหรืออาจจะเป็นเพราะเนื้อสัตว์นั้นเซลล์เขาเนี่ยแตกเองเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยถึงไม่มีเชื้อโรคเนี่ยเซลล์ก็พอมันตายแล้วเนี่ยมันก็หมดสภาพก็จะแตกออกมาแล้วก็มีกลิ่นได้แต่ว่าแบคทีเรียมีอยู่แล้วนะธรรมชาติเพราะว่าเราระบบของเราเนี่ยไม่ได้ปลอดเชื้อไม่มีที่ไหนปลอดเชื้อนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเซลล์เริ่มแตกเริ่มสลายเนี่ยแบคทีเรียก็จะสามารถขึ้นได้ประเด็นที่สำคัญคือในตู้เย็นเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วความจริงเนี่ยถ้าเราซื้อเนื้อสัตว์ซึ่งกลับถึงบ้านเนี่ยก็คงประมาณสัก 25-30 องศาเซลเซียสเนี่ยกว่าที่จะใส่ตู้เย็นเข้าไปแล้วตู้เย็นจะให้ความเย็นเพื่อให้เนื้อสัตว์เนี่ยอุณหภูมิลงไปต่ำกว่า 4.4 องศาเซลเซียสเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะไม่ใช่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะอาจจะเป็น3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นปัญหาว่าก็จะมีเนื้อบางส่วนเริ่มเสียสภาพเพราะว่าแบคทีเรียเขาจะเจริญได้แต่ว่าถ้าเป็นตู้เย็นที่ดีหน่อยคือเย็นหน่อยเนี่ยเย็นแล้วเย็นตามมาตรฐานที่ว่าเนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะลงไปเร็วหน่อยเพราะฉะนั้นยี่ห้อตู้เย็นเป็นเรื่องสำคัญค่ะต้องหาความรู้นะฮะต้องหาความรู้เขาบอกมีเบอร์5อีกนะก็ต้องซื้อเบอร์5แต่ว่าอย่างของที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าผมจะมีแผ่นแช่แข็งมันเป็นแผ่นเป็นสารเคมีที่เป็นเจลอะค่ะพอมันแข็งในตู้แช่แข็งแล้วเนี่ยเราก็เอาไปกับกล่องใส่เนื้อสัตว์เนี่ย มันจะถนอมได้ดีมากเลยดีกว่าน้ำแข็งเหรอคะอาจารย์ดีกว่าน้ำแข็งเพราะมันละลายช้ากว่าอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไปปิกนิกแล้วก็แวะซื้อเนื้อสัตว์สดๆเพื่อไปทำกินตอนปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องหาพวกอุปกรณ์แผ่นแช่แข็งติดกระเป๋าเก็บความเย็นอันนี้ก็จะช่วยได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับแผ่นเนี้ยนะตอนนั้นมีเยอะมากเลยช่วงวัคซีนโควิดอะเขาใช้แช่วัคซีนไปแล้วก็พอวัคซีนใช้แล้วแผ่นพวกนี้เขาก็เอาออกมาทิ้งบ้างออกมาคือจำหน่ายต่อไปอย่างเงี้ยนะฮะพอหาซื้อได้ครับแล้วอาจารย์ถ้าเราเก็บเนื้อสัตว์สดหรืออาหารสดๆไว้ในตู้เย็นมันจะเก็บได้นานแค่ไหนถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมีมาตรฐานเช่นช่องฟรีซอุณหภูมิต่ำกว่า 4.4 องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ 2-3 วันเนี่ยอยู่ได้อาหารสด 2-3 วันเนี่ยอยู่ไ
แต่ถ้าเป็นอาหารที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยอาจจะได้มากกว่านั้นเวลาอาหารที่เราปรุงสุกเนี่ยหลายอย่างเนี่ยแห้งนะฮะแห้งพอสมควรเนี่ยอย่างไก่ทอดเงี้ยก็ค่อนข้างจะแห้งก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยแต่อยู่ได้หลายวันก็จริงนะแต่รสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปนะมันเสียสภาพไปเองนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่ามีเชื้อโรคแต่ว่าก็ไม่ควรจะกินนะไม่ควรจะเก็บไว้นานวันสองวันเนี่ยกินให้หมดดีกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าไม่คิดจะปรุงอาหารภายในวันสองวันเนี่ยใส่ตู้ฟรีซไปเลยถ้าเป็นไปได้นะอาจารย์แล้วกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้องทำให้ตู้เย็นดับไปด้วยล่ะอาจารย์แบบเนี้ยของที่แช่ในตู้เย็นพวกเนื้อสัตว์สดแม้จะอยู่ในช่องฟรีซมันจะเสียสภาพด้วยไหมคะเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มีความรู้แต่พอไปอ่านข้อมูลของ USDA เนี่ยนะเขาบอกเลยว่าช่วงไฟฟ้าดับตู้เย็นเก็บอาหารไม่ได้ประมาณ4ชั่วโมงถ้าไม่ได้เปิดนะค่ะพอมันไฟดับปั๊บเนี่ยเราอย่าเปิดตู้เย็นส่วนตู้แช่แข็งเนี่ยเก็บได้48ชั่วโมงแต่ว่าถ้ามีของในตู้เย็นตู้แช่แข็งเนี่ยถ้ามีของแค่ครึ่งเดียวอยู่ได้แค่24ชั่วโมงคือเขาแนะนำว่าตู้แช่แข็งเนี่ยถ้ามันเต็มได้เนี่ยดีแต่ถ้าเป็นตู้เย็นเนี่ยอย่าให้เต็มมากนะเพราะว่าตู้เย็นส่วนอยู่ข้างล่างเนี่ยควรจะให้ความเย็นจากตู้แช่แข็งที่ลงมาเนี่ยสามารถที่จะแพร่กระจายได้ค่ะนะบางคนเนี่ยใส่เอาซื้อของมาเป็นถุงก็ยัดเข้าไปทั้งถุงเลยเนี่ยเป็นแถวแถวแถวเนี่ยอันนี้อันตรายมากเพราะว่าการระบายความเย็นของข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะไม่สะดวกแต่ถ้าเป็นข้างบนเนี่ยแน่นไว้หน่อยก็ดีเพราะว่ามันจะเก็บความเย็นไว้ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นบ้านใครที่ตู้เย็นชั้นล่างที่เก็บผักเก็บอาหารที่ไม่ใช่ช่องแช่แข็งมันแน่นเกินไปก็ควรจะจัดระเบียบใหม่ไม่ให้มันแน่นจนความเย็นมันไม่สามารถกระจายไปทั่วตู้แล้วอาจจะทำให้อาหารบูดเน่าเสียได้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับถ้าอาหารนั้นเป็นอาหารสดอันตรายมากแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยก็ยังพอทนนะแต่ว่าที่สำคัญคืออย่างนี้ถ้าเราปรุงเองอันนั้นไม่เคยเป็นปัญหาแต่ถ้าเราเป็นอาหารปรุงสุกที่เราไปซื้อมาจากที่อื่นเนี่ยมันก็วางอยู่อย่างนั้นอ่ะต้องสันนิษฐานว่าถ้าซื้อมาแล้วจะกินประมาณเท่าไหร่ที่เหลือเนี่ยจับใส่ตู้แข็งตู้แช่เย็นไปก่อนเลยถ้าจะกินซื้อมากลางวันจะกินเย็นเนี่ยนะส่วนที่คิดว่าจะกินได้หมดเนี่ยใส่ตู้เย็นรีบใส่ตู้เย็นไปและกินเฉพาะส่วนที่เราจะกินในช่วงตอนกลางวันค่ะอาจารย์และอีกเรื่องนึงที่คนอาจจะเข้าใจผิดอย่างแม่ดิฉันเนี่ยตอนแรกไม่ยอมทำตามนะก็คือว่าไข่สดซื้อมาเป็นแผงอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะตั้งวางไว้อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็สดอยู่แล้วก็เอาต้มกินวันละ2 ฟอง 2 ฟองอย่างเงี้ยถ้าเป็นวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่บางคนอาจจะบางคนก็คือเอาไข่แช่ในตู้เย็นจะสังเกตว่าเขามีช่องวางไข่ตรงฝาตู้เย็นใช่ไหมคะไข่สดควรจะเก็บไว้อุณหภูมิห้องหรือว่าตู้เย็นดีอาจารย์ต้องตู้เย็นแน่ๆเพราะไข่ที่มันเสียได้นะฮะวันสองวันเนี่ยเริ่มเสียได้แล้วแต่ที่ประเด็นคืออย่างนี้เวลาใส่ไปในตู้เย็นเนี่ยเรามักจะวางไว้ข้างฝาตู้เย็นที่ปัดเปิดประตูนะผมก็ทำแต่ว่าถ้าไข่ส่วนมากเนี่ยมันอยู่ในแผงเนี่ยเราจะใส่เข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นชั้นล่างเพราะชั้นล่างจะเย็นที่สุดความเย็นมันลงไปตรงนั้นแต่ว่าส่วนที่เรากะว่าจะกินในวันสองวันเนี่ยไว้ที่ข้างตู้เย็นที่ฝาตู้เย็นได้เหตุที่เขาแนะนำว่าอย่าวางไว้ที่ฝาตู้เย็นที่เปิดปิดนะเพราะว่าเวลาเราเปิดเนี่ยบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เสียความเย็นเร็วที่สุดค่ะนะโอกาสที่ไข่จะโดนอุณหภูมิที่สูงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไข่ที่ไม่ได้มาจากบริษัทใหญ่เนี่ยนะบริษัทที่เขามีสุขลักษณะที่ดีนะค่ะมันก็เสียง่ายแต่ถ้าเป็นไข่มาจากบริษัทที่ไว้ใจได้เป็นบริษัทใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยเขาล้างมาก่อนนะเขาล้างน้ำยามาแล้วมาขายเราซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะพอทนไหวถ้าอยู่ที่ฝาตู้เย็นค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการเก็บอาหารประเภทต่างๆนะคะก็มาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเนาะอาจารย์เพราะว่าปัจจุบันอุณหภูมิของโลกหรือว่าเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อสมัย 20-30 ปีที่แล้วคือมันไม่ได้เย็นสบายตอนนี้แม้กระทั่งหน้าฝนหรือหน้าหนาวกรุงเทพแทบจะไม่มีหน้าหนาวเลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรก็หมายความว่าใกล้พระอาทิตย์มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บอาหารเพื่อไม่ให้อาหารบูดเน่าเสียและยังคงคุณภาพดีจึงเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจเพื่อให้เราได้กินอาหารที่ปลอดภัยนั่นเองอาจารย์คะช่วยสรุปตรงท้ายตรงนี้ค่ะเพื่อผู้บริโภคว่าการเก็บอาหารให้มีความสดแล้วก็สะอาดนั้นมันสำคัญอย่างไรคะอาจารย์คือพยายามเก็บอาหารที่ไม่ได้กินในตอนนั้นเนี่ยไว้ในตู้เย็นประเด็นที่สำคัญคือเมื่อจะหยิบออกมากินเนี่ยให้ดมให้ดี
นะว่ากลิ่นมันเปลี่ยนไปไหมมีกลิ่นผิดปกติไหมแล้วเมื่อเริ่มกินเนี่ยนะเราควรจะเอาไปให้ความร้อนใหม่ครั้งหนึ่งแล้วคำแรกที่ตักใส่ปากเนี่ยชิมให้ดีอย่าเพิ่งกลืนว่ามันผิดปกติไหมมันเปรี้ยวไปหรือเปล่าอาหารที่ไม่เปรี้ยวก็ไม่ควรจะเปรี้ยวนะฮะถ้ามันมีรสเปรี้ยวเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือโยนทิ้งเลยค่ะอาจารย์แล้วเชื้อโรคที่มันทำให้อาหารบูดเน่าเสียเนี่ยช่วยย้ำอีกครั้งได้ไหมคะว่ามันคือเชื้ออะไรบ้างแล้วมันจะทำให้เราเกิดอาการยังไงได้บ้างคะส่วนใหญ่ทำให้ท้องเสียนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยสร้างท็อกซินซึ่งทำให้ตายได้ชื่อเชื้อเนี่ยมันก็จะเป็นพวกซาโมเนลล่าเนี่ยหนึ่งนะแล้วก็พวกสเตฟโลคอคคัสแล้วก็เป็นพวกสเตรปอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นชื่อเฉพาะของทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยซึ่งประชาชนไม่รู้แต่ประชาชนควรจะรู้อย่างเดียวว่าถ้ามีกลิ่นเปรี้ยวเมื่อไหร่หรือกลิ่นที่ผิดปกติจากเดิมเมื่อไหร่เนี่ยให้ทิ้งแกงจืดเนี่ยตัวดีเลยนะต้องชิมให้ดีถ้าเอามาจากตู้เย็นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะไปทำความร้อนให้เดือดเนี่ยก็ต้องชิมดูก่อนว่ารสชาติมันเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าสารพิษที่แบคทีเรียบางชนิดสร้างออกมาเนี่ยทนความร้อนช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับดิฉันแล้วนะคะพบกันในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น